ก็คือ5ทับ3นะครับ5ทับ3โอเคผู้หานขออนุญาตเปิดไปที่5ทับ3นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเนื่องจากในวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็จะมีนักเรียนหลายท่านนะครับมาสื่อสารนะครับมาสื่อสารค่อนข้างมากนะครับกับครูครับก็เลยรู้สึกมึนงงเป็นธรรมดานะครับโอเคนะครับหลายเรื่องหลายราวในชีวิตนะครับผ่านเข้ามานะครับเรื่องการเรียนแล้วก็อันนี้ก็คือเดี๋ยวดูตามนี่เลยนะครับนักเรียนดูตามเคอร์เซอร์ที่ครูหันติดไว้นะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็เริ่มช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากระบบไม่หลายอย่างนะครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับนักเรียนห้องนี้ปกติมีกี่คนเนี่ยมีกี่คนนะจำไม่ได้สักครู่นะครับนักเรียนห้องนี้มีจำไม่ได้นะครับโอเคโอเคนะครับอันนี้ก็เราก็เข้าสู่เราเริ่มเลยนะครับคือด่วนแจ้งให้ทราบนะครับอันนี้ตามที่ประกาศไว้ในไลน์นะครับด่วนแจ้งให้ทราบเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงโอเคด่วนแจ้งให้ทราบนะครับก็คือว่าบทแปลนะครับบทแปลใครไลน์อะไรมาเนี่ยผมไม่เกี่ยวนะครับบทแปลและตำรา reading writing นะครับเล่ม1 2 3นั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Drive ของแต่ละห้องเรียนได้แล้วนะครับหมายความว่าตำราเรียนตั้งแต่ยูนิตที่1ถึงยูนิตที่8นะครับครูหานก็จัดทำเรียบร้อยแล้วนะครับจัดทำเรียบร้อยแล้วนะครับหากใครต้องการโหลดเพิ่มโหลดนู่นโหลดนี่นะครับก็เชิญไปโหลดได้เลยนะครับเรียนมีใครสงสัยอะไรไหมครับมีอ
แล้วก็เดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับสายไฟมันเดี๋ยวมันช็อตแล้วก็อาจจะเกิดการเสียชีวิตประมาณนี้นะครับสายไฟมันยุ่งเหยิงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนักเรียนอย่างก็ดูไม่เข้าที่เข้าทางนะครับโอเคสรุปนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดบทแปลได้นะครับแบบฝึกหัดได้นะครับแล้วก็นักเรียนสามารถดูฟังจาก YouTube ได้นะครับบทแปลนะครับถ้าเกิดนักเรียนอยากจะดูนะครับบทแปลในที่นี้ทั้งม.4 ม.5 ม.6 นะครับม.4 เสร็จแล้ว 100% ม.5 เสร็จแล้ว 100%ม.6 เสร็จแล้วประมาณ 90% นะครับเหลืออีกประมาณ6บทนะครับก็จะจบเลยนะครับก็จะจบทั้งม.4 5 6นะครับม.6 เหลืออีกแค่ประมาณ6บทนะครับส่วนบทแปลนะครับครูห่านได้รวบรวมไว้ในไฟล์ PDF แล้วนะครับมันเป็นลิงก์นะครับนักเรียนเป็นลิงก์นะครับก็อยู่นี่นะครับครูห่านจะคลิกลิงก์ให้ดูนะครับปุ้งขึ้นมานะครับเป็นลิงก์นักเรียนจะเห็นไหมครับว่าบทแปลใน New Weaving It Together นั้นนะครับก็มี40ตอนเลยนะครับมี40ตอนเลยตัวเลขนี้อาจจะเขียนผิดหรือเขียนถูกนะครับเดี๋ยวเราก็จะปรับปรุงนะครับเราก็จะปรับปรุงกันไปนะครับนักเรียนซึ่งเป็นเรื่องก็เดี๋ยวอัปเดตเข้าไปก็จะโอเคนะครับโอเคอันนี้ก็ม.4 แล้วก็ม.5 เล่ม2นะครับม.6 นะครับม.6 ก็ขาดอีกนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นม.5 ก็สมบูรณ์แบบนะครับตามที่ตั้งเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับโอเคมีใครมีคำถามอะไรไหมครับครูค้าหนูย้ายกุลพรพัฒน์หนูย้ายมาค่ะนักเรียนที่ย้ายมานะครับนักเรียนเดี๋ยวหนูทักในไลน์ส่วนตัวให้ครูหานมาหน่อยนะครับกุลพรพัฒน์หนูทักไลน์ส่วนตัวมาแล้วเดี๋ยวครูหานจะโทรติดต่อกลับไปหลังจากที่สอนเสร็จวันนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับให้นักเรียนมาใหม่นะครับสอนเสร็จวันนี้ก็ประมาณสัก3โมงเดี๋ยวครูหันโทรกลับไปนะครับโทรติดต่อกลับไปนะครับสอบถามแล้วก็เพื่อเข้าใจตรงกันนะครับว่าขาดเหลืออะไรมานะครับกุลพรพัฒน์นะครับติดต่อทักไลน์มาหาครูหันด้วยนะครับครูหันจะได้ติดต่อกันได้สะดวกนะครับแล้วก็มีหลายคนนะครับย้ายมานะครับย้ายไปย้ายมามันย้าย3ชั้นเรียนครูหันก็เลยมึนงงแล้วอะไรกันเนี่ยอะไรนะครับครูหันก็มึนงงครับโอเคนะครับเพราะว่าเป็นวันแรกครูหันก็ขออนุญาตเข้าสู่บทเรียนเลยนะครับอย่าลืมนะครับกุลพรพัฒน์ติดต่อครูหันมาด้วยนะครับทักที่ไลน์มานะครับแล้วก็แนะนำตัวเองว่าชื่อนี้นะครับครูหันจะได้ตามเรื่องได้ถูกว่าเราคุยกันเรื่องอะไร
โอเคทีนี้ก็มาใน 5/4 นะครับไปที่ 5/4 ใน 5/4 นะครับเราไม่ใช่ 5/3 วันนี้เราจะเรียนยูนิตที่4นะครับเรียนยูนิตที่4โอเคยูนิตที่4นะครับ Amazing People Amazing People เราจะเรียนเรื่อง Barrington Irving's Dream to Fly นะครับ Barrington ความฝันที่จะบินโบยบินของ Barrington นั่นเองนะครับเทพบุตรสุดหล่อนะครับของเรานี่เองนะครับท่านก็จะพบว่าหล่อมากนะครับโอเคเราก็ขออนุญาตเข้าสู่บทเรียนได้เลยนะครับโอเคนักเรียนมีคำถามไหมครับวันนี้อาจจะช้าๆนิดนึงนะครับหูห่านก็มีหลายเรื่องที่ต้องทำนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องนักเรียนเข้ามาใหม่นะครับย้ายห้องย้ายโรงเรียนนะครับโอเคนะครับกระดิ่งใช้ได้นะครับทดสอบระบบแล้วก็เราก็มาเริ่มต้นกันนะครับBarrington's Irving's Dream to Fly นะครับในบทนี้นะครับเราก็ดูนะครับคนกำลังทำอะไรก็ไม่รู้อยู่ไหนน่าจะอยู่บนเรือนะครับโอเคทีนี้เราก็ดูนี่นะครับตอบคำถามก่อนนะครับ Answer what do you thinkAnswer these questions with your best guess. Circle yes or no. Is it possible for a group of students to build an airplane? มันเป็นไปได้ไหมที่นักเรียนกลุ่มหนึ่งมาสร้างเครื่องบินสักลำ Yes. ตอบไปนะครับมั่วนะครับอันนี้เราคิดว่ามันน่าจะโอเคนะครับ Can a person fly around the world alone in a small groupsmall plane นะครับคนบินรอบโลกเนี่ยบินตำพังได้ไหม yes น่าจะได้นะครับ can a city lost in the sand for over 1,000 years นะครับเป็นไปได้ไหมที่เมืองทั้งเมืองโดนทรายปกคลุมนะครับเป็นเวลาเป็นพันปีก็น่าจะได้นะครับก็น่าจะได้ yes is Mount Everest in Swiss Alps ภูเขา Mount Everest อยู่ใน Swiss Alps นะอันนี้ไม่ใช่นะครับนักเรียนเทือกเขาเพื่อเขาอันนี้อยู่ในเนปาลนะครับ Mountain Everest นะครับโอเคนะครับเราก็มาดูในก่อนที่จะ reading นะครับDo you like to fly an airplane? Why not? ชอบไหมเครื่องบินชอบนั่งไหมเครื่องบินอ่ะชอบบินไหมชอบขับไหมทำไมชอบทำไมไม่ชอบนะครับเรียนก็ไปถามเพื่อนดูนะครับเขาบอกให้ยูไปถามเพื่อนนะครับยูก็ไปถามนะครับข้อ2 What kinds of jobs are there in aviation? That is flying or building aircraftมีอาชีพอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องการบินนะครับนักเรียนถ้าเกิดนักเรียนนึกถึงสนามบินอ่ะนักเรียนลองดูดิว่ามีอาชีพอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับมีอาชีพอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนนะอินเทอร์เน็ตครูหันไม่ค่อยดีนะครับโอเคเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับอันนี้ได้แก้ไขละอินเทอร์เน็ตโอเค next one นะครับ
Would you like to have a job in aviation? You ชอบไหม You ชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการบินไหมทำไมชอบทำไมไม่ชอบนะครับก็มีหลายเหตุผลนะครับที่คนเราจะชอบหรือจะไม่ชอบนะครับเรียนก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับทีนี้ไอ้ข้อ2เมื่อกี้ยังตอบไม่ครบถ้วนนะครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวครูหันขออนุญาตครูหันว่ามันร้อนนะครับโอเคก็คือข้อ2งานที่เกี่ยวกับการบินเนี่ยมันคืองานบินหรือสร้างเครื่องบินใช่ไหมนะครับเขาถามนะครับก็งานเกี่ยวกับการบินในความคิดครูหานนะครับมันก็อาจจะใช่นะครับก็มันก็เกี่ยวข้องกับการบินทั้งหมดทั้งสองงานที่พูดมานะครับโอเคอันนี้ขออนุญาต10คำนี้นะครับ8คำนี้นะครับก็การบ้านก็เหมือนเดิมนักเรียนครับการบ้านนะครับนักเรียนไปลบทิ้งนะครับลบของเก่าออกนะครับแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปได้เลยนะครับลบขออนุญาตเขียนตรงนี้นะครับขออนุญาตเขียนตรงนี้นะครับลบทิ้งการบ้านเก่าแล้วก็วันนี้ก็เป็นโฮมเวิร์คนะครับครั้งที่1นะครับ Write your own sentence แต่งประโยคเหมือนเดิมนะครับนักเรียนแต่เทอมนี้อาจจะมีการบ้านอย่างอื่นบ้างนะครับจะได้ไม่เบื่อไม่เซ็งนะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างโอเคแล้วเรียนมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีก็พูดต่อนะครับโอเคโซโล่แปลว่าเดียวแปลว่าทำอะไรแบบคนเดียวหนึ่งเดียวแปลว่าเดียวแล้วกันเอาง่ายๆคำศัพท์ง่ายๆเดียว determine แปลว่าแน่วแน่หรืออีกคำหนึ่งก็คือมุ่งมั่นนะครับ neighborhood เพื่อนบ้านcareer ก็คืออาชีพ license ก็คือใบอนุญาต limit ก็คือขีดจำกัด solve problem equipment อุปกรณ์ solve problem ก็คือแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาโอเคนะครับนักเรียนก็ประมาณนี้มีคำถามไหมครับถ้าไม่มีก็ต่อนะครับอ
โอเค A place where people live together in small area เชิญนักเรียนตอบได้ครับข้อ3 yes very good นะครับข้อ A นะครับดีมากๆเลยนะครับนักเรียนต่อนะครับโอเค an official paper giving permission to do something เชิญครับ5 very good 5นะครับโอเค things we need to do or make somethingเชิญครับno yes เบอร์7นะครับเบอร์7ก็คืออันนี้มันแปลว่าสิ่งที่เราเอาไปทำนู่นทำนี่สิ่งของที่เราเอาไปทำนู่นทำนี่มันก็คือ equipment เองอย่างเช่นเราเอาค้อนอุปกรณ์ก็คือค้อนเอาไปทำอะไรเอาไปตอกตะปูอะไรเงี้ยนะครับ things we need สิ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับดังนั้นมันก็ต้องเป็น equipment นะครับข้อ4 having made a strong decision to do something or make something happen yes determine นะครับ determineนะครับต่อมานะครับ Find answer to question in trouble Yes ครับ Answer ข้อ Very good นะครับนักเรียนข้อ8ต่อมา jobs people do for a part of all their life นะครับคือคำว่าอะไร yes นะครับนักเรียน would call if ก็คืออาชีพเราก็คือทำตลอดชีวิตนะครับalone not with other people alone yes นะครับนักเรียนหลายคนก็ตอบค่อนข้างถูกนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับก็เป็นศัพท์ที่ไม่ได้ยากอะไรนะครับครูหันก็ไม่รู้ว่าศัพท์พวกนี้สำหรับนักเรียนยากหรือง่ายนะครับแต่ก็คิดว่าดูแล้วก็น่าจะง่าย certain points of or amountThat one can go beyond นะครับก็คือจุดหนึ่งที่เราไปเกินกว่านั้นไม่ได้อย่างเช่นถูกต้องนะครับอย่างเช่นยูวิ่งเงี้ยยูก็วิ่งได้เต็มที่5กิโลเงี้ยยูจะไปเกินกว่านั้นยูก็ไม่ได้แล้วนะครับเกินกว่านั้นร่างกายรับไม่ไหวประมาณนี้นะครับยูจะดื่มน้ำวันละ5แก้ววันละ7แก้ว8แก้วมันก็แค่นั้นนะครับเกินกว่านั้นก็ไม่ดีนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับอะไรที่เกินความพอดีมันก็คือสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันเกินก็เพราะว่ามันเกินความพอดีไงมันก็เลยไม่ดีนะครับง่ายๆแบบนั้นโอเคทั้งหมดนี่แต่งประโยคแล้วก็อะไรครับสำหรับนักเรียนใหม่ครูหันก็ไม่รู้ห้องนี้มีเปล่าห้องเรียนใหม่นะครับไม่แน่ใจสำหรับนักเรียนใหม่นะครับก็อันนี้เป็นคำเตือนไว้ก่อนส่งกันบ้านที่ก
Google Drive นะครับแล้วก็ครูหันก็จะแปะสติ๊กเกอร์ไว้นะครับการบ้านเป็นสิ่งที่ตอกย้ำนะครับเป็นสิ่งที่ควรทำนะครับเพราะเป็นคะแนนนะครับเป็นคะแนนเป็นเกรดเลยนะครับมันไม่ใช่คะแนนธรรมดาเป็นเกรดเลยนะครับโอเคครูหันจะเอาอะไรดีเอาผีเสื้อตัวนี้ดีกว่าดูไฮโซดีนะครับโอเคนะครับครูหันก็แปะไว้นะครับตรงไหนมีรูปสัตว์ก็ตรงนั้นก็จะมีการบ้านนะครับโอเคเพื่อความสะดวกง่ายต่อการสังเกตครูหันก็จะมาแปลนะครับ Barrington Irving's Dream to Fly นะครับวันนี้เราก็จะเรียนนะครับมีใครไลน์อะไรมาไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวเช็คนิดหนึ่งเราก็จะเรียนไปจนถึง 13:40 เหลือเวลาอีก5ทีนะครับโอเค Barrington's Dream to Find ในพารากราฟครูหันขออนุญาตอีกนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตตีเส้นก่อนนะครับโอเคโอเคนะครับในพารากราฟที่1 Barrington Irving was the first African American to fly solo around the world Barrington Irving นะครับเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันนะครับเป็นคนที่เป็นคนแรกเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันคนแรกที่บินเดี่ยวรอบโลก He did it in an airplane he built himself เขาได้ทำมันหรือได้บินรอบโลกไปด้วยเครื่องบินที่ทำมาด้วยตัวเองนะครับทำมากับมือตัวเอง He also started an organization to get young people interested in aviationand to teach them not to be afraid to follow their dreams เขานะครับก็ได้สร้างได้จัดตั้งองค์กรขึ้นมาองค์กรหนึ่งรวบรวมเอาคนหนุ่มสาวนะครับที่สนใจในเรื่องการบินเอามาเพื่อที่จะมาสอนพวกเขาให้เขาไม่ต้องกลัวที่จะเดินตามความฝันของตัวเองนะครับนี่คือความงามของการเรียนรู้อย่างแท้จริงนะครับเราเดินใช้ชีวิตเดินตามความฝันนะครับมิใช่เพื่อสิ่งใดนะครับ Irving was born in Jamaica in 1983ในพารากราฟที่2นะครับ Irving ก็ได้เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ที่จาเมกาในปี1983 When he was 6 years old his parents who were not rich his family moved to Miami Florida เมื่อเขาอายุได้6ขวบนะครับเขาก็ย้ายไปที่ย้ายที่อยู่อพยพถิ่นฐานนะครับไปที่มายอามี่ฟลอริดานะครับโอเคนะครับทีนี้
His parents were who were not rich operated a bookstore นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้เป็นคนที่ร่ำรวยนะครับก็ทำงานที่ร้านขายหนังสือ When Irving was not in school he worked at the bookstore เมื่อ Irving นั้นนะครับไม่ได้ไปโรงเรียนหรือหลังโรงเรียนเลิกเขาก็ทำงานอยู่ที่ร้านหนังสือนั่นเอง One day he met an airline pilot there ที่นั่นนะครับวันหนึ่งเออร์วิงก็ได้พบกับ pilot นะครับพบกับนักบินท่านหนึ่งนะครับที่ร้านหนังสือนั่นเองนะครับ Irving was only 15 at the time นะครับ Irving เนี่ยก็มีอายุเพียง15ตอนนั้นนะครับ The pilot took Irving to the airport where they got on a Boeing 777 airliner นะครับนักบินก็ได้พาเออร์วิงไปที่สนามบินแล้วพวกเขาก็ไปยังเครื่องบิน Boeing 777นะครับ The pilot let him sit in the cockpit นักบินก็พาเขาไปนั่งในห้องทำงานนักบินหรือห้องควบคุมเครื่องบินนะครับ And play with the controlsแล้วก็นั่งแล้วก็เล่นกับปุ่มควบคุมต่างๆ From that time on Irving was determined to fly นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Irving ก็ตัดสินใจแน่วแน่นะครับ wanted to do everything to make the dream come trueเออร์วิงก็ตัดสินใจที่แน่วแน่ที่จะให้นะครับที่จะเดินตามความฝันของเขานะครับที่จะบินได้นะครับเขาก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ความฝันนั้นกลายเป็นจริงนะครับที่ท่านได้ยินได้ฟังจบลงไปแล้วนั้นนี่คือบทแปลนะครับเราก็จะมาต่อในคราวต่อไปนะครับนักเรียนแล้วก็พบกันใหม่ในคราวหน้านะครับนักเรียนสวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีค่ะThank you.